คนนี้อ้างว่าตัวเองเป็นเกย์จะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นเกย์ตัวจริงอีก5คนโกหกผมนี่แหละเกย์ตัวจริงผมนี่แหละเกย์ตัวจริงผมนี่แหละเกย์ตัวจริงหน้าที่ของเราคือหาว่าใครคือเกย์ตัวจริง